สวัสดีครับผมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณแจ็คสวัสดีครับ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 เดี๋ยวคุณโตครับนะครับวันนี้นะวันนี้มีเรียกว่าศิลปินนะฮะศิลปินสตีวีวันเดอร์ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมนะสตีวีวันเดอร์ลืมพอใจรักครับผมนะคุณแจ็คมาจากจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดสระแก้วครับผมอยู่สระแก้วโอ้โหนะครับผมนะติดชายแดนเลยครับบ้านจริงๆอยู่ อรันโคกสูงนู่นแหละครับครับพอดีผมอ่ะไปธุระมาพอดีทางทีมงานนะครับทีมงานก็ตามอย่างพี่ตุ้ยพี่เขาอยากเจอมากแล้วมานั่งคุยกันพอดีพี่เขาขนกีตาร์มาใช้คำว่าขนดีกว่านะเพราะว่าเยอะไม่ใช่ถือนะผมนะใช้คำว่าขนนี่ไงวันนี้มากี่ตัวพี่คุณแจ็ค3 ตัวเอามาขายเอาขายครับเอาขายโอ้โหนะมาทุกชีวิตใหม่ฮะโอ้โหตัวไม่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมนะคุณแจ็คเป็นผู้พิการทางสายตาอันนี้มองไม่เห็นเลย 100% หรือว่าเห็นบ้างมันสนิทข้างซ้ายครับข้างขวามันเห็นแค่ลางๆหางตานิดเดียวครับหางตาด้วยนะฮะครับเห็นอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็เห็นแค่แสงไฟหน้าตาคนมองไม่เห็นแล้วครับบอกไม่ได้ครับครับเป็นคนสะสมกีตาร์เหรอคุณแจ็คหรือว่าไงไม่หรอกครับแล้วทำไมมีกีตาร์เยอะจังอ่ะไม่รู้มันพอมีกำลังก็ซื้อครับอ๋อครับผมนะโหอยู่สระแก้วตอนนี้ก็เหมือนกับทุกคนนะโดนมรสุมไปนะครับผมครับครับนะปกติแล้วนี่มีวงที่แบบไปทำกิจกรรมแบบดนตรีแบบนี้ไหมผมหยุดเล่นมาประมาณ4 ปีครับอ๋อแต่ว่ามาทำกิจกรรมของตัวเองอย่างนี้เหรอไม่ครับผมตอนนี้ก็ถ้าไม่ได้ทำงานเรื่องดนตรีด้วยครับอ๋อผมเล่นแนววาไรตี้ครับครับงานนอกงานวัดงานอื้อๆๆลูกทุ่งหมอลำสติงเพื่อชีวิตอะไรของผมไปก็วาไรตี้คือทั้งหมดเลยนะครับผมครับเล่นมา30 ปีฮะแล้วอ๋อเล่นมา30กว่าปีผมตาผมเนี่ยบอดมา32 33 ปีเนี่ยอ๋อเล่าให้ฟังได้ไหมว่าบอดยังไงขับรถอุบัติเหตุครับรถชนราวสะพานโอ้โหตอนเรียนเทคนิคประจีนปี 2ครับแล้วไปโดนส่วนสำคัญอย่างเงี้ยขนาดสิ่งนี้โอ้โหนะครับนะอ่ะนะเดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีนึงเพราะนี่มีทั้ง3ตัวนะครับผมขออนุญาตถ่ายทำคลิปนะครับนะตัวแรกเลยเนี่ยที่เอามาตัวนี้คือ Fender ตัวนี้นะตัวนี้ Fender ตัวนี้เป็นFender USA ตัวนี้ Fender USA ตัวนี้ซื้อใหม่หรือซื้อมือ2ครับมือ1ครับตัวนี้ของใหม่เลยใช่มั้ยใหม่ฮะตัวนี้เป็นรุ่นอะไรคุณแจ๊คอเมริกันสแตนดาร์ดนี่แหละอเมริกันสแตนดาร์ดแต่ว่าครับเราผมมาสั่งคอสั่งเป็นฮัมแล้วก็สีนะฮะ3ข้อที่สั่งเขาครับทางร้านอ้าว CT Music อ๋อสั่งผ่านCTอันนี้นานยัง8 ปีครับอ๋อ8 ปีแล้วก็คือสั่งผ่านเข้ามาแล้วก็ให้เขาประกอบมาให้อย่างเงี้ยมันตอนแรกมันเป็นคอขาวแล้วก็3ซิงเกิลคอยสีอย่างนี้ไม่บอกไปรู้โอ้ที่โอสั่งให้น่าจะสีนี้แหละนี่แหละครับ8 ปีแล้วจำไม่ได้อ๋อเขามีคอขายด้วยเหรอเขามีแยกขายเขาถามมาครับเขาถามมาผมก็บอกเลือกคอได้ไหมบอกได้อ๋อให้คอมาก็คือเอาง่ายๆว่าสั่งสำเร็จรูปมานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเขาจะมีคอขาวคอดำถ้ารุ่นนี้อ๋อใช่ไหมผมนึกว่ามีคอแยกขายบริการผมก็ไม่เข้าใจไม่ใช่นะคือเขาจะไม่มีเขาจะมีแยกอย่างนั้นเพราะเนื่องจากว่าบอดี้กับคอเนี่ยมันจะต้องตรงกันครับพวกนี้นะถ้าเป็นของสแตนดาร์ดที่เป็นของอเมริกาเลยตรงๆนะครับนะครับไม่ได้เป็นของเฟนเดอร์นะเขาไม่มีแยกขายยกเว้นว่าเราอาจจะไปซื้อข้างนอกเข้ามาแล้วมาใส่เอาอย่างเงี้ยครับผมนะโอเคนี่8ปีแล้วหลักๆวันนี้ตัวนี้เอามาทำอะไรวันนี้ไอตัวหนอนซัดเดิลนะครับซัดเดิลอ๋อนี่มันหลวมไม่ไหวแล้วมันปรับไม่ได้แล้วครับครับตัวนี้เดี๋ยวนะเปลี่ยนยกชุดอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนยกชุดไปเลยเนี่ยมันจะมีตัวหนอนมีอะไรพวกนี้ด้วยครับผมบมีตัวหนอนมีอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นของออริจินอลเข้าไปเลยนะครับประมาณ1,500หรือ1,600เนี่ยนะไม่แน่ใจเช็คได้ครับนะจัดไปครับครับนะ แล้วมันมีอันนี้อีกอย่างนึงถ้าเกิดสมมติว่าคือเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นแบบวินเทจวินเทจก็คือมันจะเป็นเหล็กพับพอนึกออกไหมมันเป็นเหล็กพับแล้วเวลาเราวางเนี่ยนะครับเวลาเราวางสันมือลงไปอย่างเงี้ยนะมันจะจิกเข้าไปในเนื้อเราแล้วก็มันก็จะเป็นสนิมนะบางคนก็จะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าโมเดิร์นโมเดิร์นมันจะเป็นเหล็กก้อนนะมันจะเป็นเหล็กก้อนแล้วเวลาเราปรับแต่งเนี่ยมันจะ
ไอตัวหนอนพวกนี้มันจะบุ๋มลงไปอยู่ในข้างล่างแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันจะไม่สะดุดสันมือเราไม่มีผลเกี่ยวกับสิ่งเรื่องเสียงอะไรใช่ไหมอ๋อถ้าเสียงถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นวินเทจอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเสียงบางแห้งๆกรอบๆตามสไตล์เขาเลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นแบบโมเดิร์นเนื้อมันจะอิ่มแน่นๆขึ้นครับผมนะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะหลายๆท่านก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับนะก็มาผมมองว่าน่าจะเป็นปรึกษาได้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของใส่ตัวโมเดิร์นดีกว่าเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยคุณแจ็คอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องคงเอกลักษณ์ไว้แบบเดิมก็ได้เผื่อๆนี่ผมแนะนำให้ก็คืออาจจะมีติดช็อตเวฟซันไบด้วยเพื่ออะไรอ่ะอันนี้เคยดูใช่ไหมดูเคยฟังอยู่ใช่ไหมนั่นแหละครับผมนะจริงๆมันก็เป็นวงจรที่เขามีกันอยู่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าผมเอามาพัฒนาต่อไปอีกครับแล้วมันลงตัวมากนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูดูให้คุณแจ็คได้สัมผัสด้วยตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยเอามาโมแบบนี้หมดเลยครับ อันนี้กีตาร์ของอาจารย์เต้เต้ TR 1โอ้โหเนี่ยได้จับใช่ๆตอนนี้รอส่งครับผมนะอันนี้ปุ่มเนี้ยคุณแจ็คเนี่ยปุ่มเนี้ยใช่นี่แหละผมอยากรู้อย่างเลยปุ่มนี้คือช็อตเวฟเวลาพี่พูดออกอาการเนี่ยผมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยากเห็นอยากใช่นี่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ปุ่มถัดมานี่คือปุ่มซันไบซันไบเอาไว้เล่นแบบว่าบางทีเราต้องการแบบเล่นซอฟต์ๆหน่อยซาวซอฟต์ๆตอนเวลาเราลดวอลลุ่มลงมาครับมันจะมันจะได้เสียงที่เป็นโอเวอร์ไดหรือว่าเป็นเสียงคลีนครับผมนะแล้วก็ตัวหลังนี่มันจะมีนี่คือสวิตช์ที่เป็นเอฟเฟคใช่ไหมไม่ตัวนี้เป็นสวิตช์เขาเรียกว่าผมเรียกมันว่ามิกซ์ก็คือเพิ่มเสียงขึ้นมาเป็น11เสียง จากเดิมประมาณ7เสียงอย่างเงี้ยครับทั่วไปอย่างของคุณแจ็คนี่มีอยู่7เสียงนะครับ5ถึง7เสียงอันนี้พุชพูไม่ได้เนี่ยก็มีมา5เสียงเท่านั้นน่ะใช่ไหมโอ้โหพื้นเลยครับเนี่ยอันนี้7เสียงครับเดี๋ยวผมเสียบอันนี้ให้เดี๋ยวแจ้งให้สัมผัสเป็นไงสัมผัสเป็นไงอันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าเป็นโมเดิร์นใช่เวลาเราวางมือดูสิคุณแจ็ควางมือดูใช่เนาะนะครับวางสันมือลงไปครับเห็นไหมนั่นแหละแล้วเนื้อเสียงอย่างเงี้ยเวลาคุณแจ็คดีดเนี่ยมันจะได้ซาวด์โทนวูดเห็นไหมผมให้ดูฝากทุกท่านนะครับผมนะท่านใดที่ท่านใดอยากที่จะพูดคุยหรือมีคอมเมนต์อะไรต่างๆก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะครับนะคือเหตุผลที่ตอนนี้ในช่วงนี้เนี่ยคือคนผู้พิการทางสายตาเนี่ยนะครับแวะเข้ามาที่นี่ค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยจะต้องมีข้อมูลที่จะแนะนำให้กับลูกค้าด้วยครับผมนะนั่นแหละเดี๋ยวผมพรีเซนต์ไปนะไหนครูแจ็คลองเล่นตัวหน้าครับผมนะเดี๋ยวนะฮะพวกปุ่มกดต่างๆนี่มันใช้กับเสียงแตกเดี๋ยวตอนนี้เล่นเสียงคลีนก่อนอ่ะโอเคนี่ตัวหน้าอันนี้คือตัวหน้าครับผมถ้าอ๋อนี่อ๋อเราไปกดปุ่มมิกไว้สิโอเคตอนนี้คือตัวหน้านะครับไม่แน่ใจได้ยินป่ะไม่รู้โอเคโอเคใช่ไหมเสียงเปิดมากเลยเนาะใช่อันนี้คือตัวหน้าใช่แล้วทีนี้เนี่ยเราพอเราดันปุ่มมิกครับปุ่มมิกอยู่ข้างล่างปุ่มมิกคือตัวนี้ดันขึ้นปั๊บมันจะได้เสียงนุ่มโทนนุ่มขึ้นเห็นไหมโอ้แตกต่างได้เสียงโทนนุ่มใช่แตกต่างใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้เราสามารถพูดฟูลสวิตช์ขึ้นได้ถ้าเราต้องการแสงซาวด์ที่มันไบรท์ขึ้นตัวนี้ดันดึงขึ้นอ๋อต้องดึงขึ้นเหรอดึงขึ้นมันนั่นได้ล่ะลื่นใช่ไหมครับผมดึงขึ้นปั๊บมาใส่มือผมไอ้นี่เองแหละกินข้าวใช่เนี่ยได้อีกซาวนึงไบรท์ไม่อย่าเพิ่งไปซีเล็กเตอร์สิอย่าเพิ่งไปซีเล็กเตอร์ตอนนี้อยู่แค่หนึ่งตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนี้ได้3เสียงแล้วนี่คือซีเล็กเตอร์หนึ่งได้3เสียงแล้วใช่ไหมพอเข้ากลับโหมดเดิมก็คือกดปุ่มสวิตช์ลงกดปุ่มพูดพูลงนี่ครับแป๊บแล้วอันนี้เอานี้ลงโอเค
ตอนนี้ซาวเดิมก็คือตัวหน้าตัวเดียวใช่ฮะเห็นไหมอิ่มแน่นๆใช่ไหมครับครับผมนะทีนี้แก๊กสองลองแก๊กสองแก๊กสองก็คือตัวหน้ากับตัวกลางใช่ไหมฮะลองฟังเสียงโอ้โหเล่นไดนามิกดีมากทีนี้เราสามารถดึงปุ่มมิกขึ้นมิกสวิตตัวนี้ดันขึ้นซาวเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนเลยนะในมุมมองของคุณแจ๊คลองบอกดิว่าซาวที่มันเปลี่ยนไปคือซาวแบบไหนอันนี้จะหนาขึ้นตัวนี้ครับตัวนี้จะไบกว่าจะใสครับหนาขึ้นใช่ไหมบุ้มเลยฮะเนื้อมันใหญ่ครับแต่มันมีความอิ่มของเสียงถูกไหมแล้วพูดสูงขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนเราดันปุ่มมิกขึ้นดันปุ่มมิกขึ้นครับโอเคนี่คือหนาอ้วนใหญ่ใช่ไหมทีนี้พูดสวิตช์ดึงขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมดึงให้ครับสาวที่ไบรท์ขึ้นใสใช่ไหมนะไหนจัดไปสักอินโทรนึงลองดูอินโทรครับผมเนี่ยทีนี้ปรับปิดลงไปครับนะปิดลงไปปุ๊บปิดสวิตช์ปิดไปแก๊ก3ครับตรงกลางทั้งหมดนี่มันมาเท่าไหร่แล้วนะ10กว่าเสียงอ๋อตอนนี้เหรอตอนนี้ประมาณ 7-8 เสียงแล้วโอ้โหครับนะครับอันนี้คือตัวกลางอันนี้มันยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเอาเลยลองตัวไม่ตัวนี้ยังไม่มีตัวกลางเนี่ยยกเว้นตัวกลางนี่จะไม่มีผสมเสียงได้ครับครับมันก็จะเป็นเสียงแบบอิ่มๆแบบนี้เพราะผมต้องการให้แบบสามมันอิ่มๆแบบนี้ครับผมทีนี้แก๊ก4ถ้าปกติแก๊ก4มันก็คือตัวกลางกับตัวหลังถูกไหมซิงกับฮัมลองดูลองฟังเสียงดันปุ่มมิกขึ้นไม่ดันอุ้ยเดี๋ยวนะดันปุ่มมิกขึ้นโอ้โหตึบเลยได้ฮะใช่เลยนะพอจริงๆนะนะใช่ไหมใช่ผมบอกถึงฟังจากโทรศัพท์มันไม่ได้ยินความแน่นความนะใช่ครับทีนี้พูดสวิตช์ขึ้นตัวหลังโอเคเดี๋ยวผมดึงให้นะครับปั๊บครับได้อีกซาวใช่ได้อีกซาวเดี๋ยวผมพูดลงลองดูกดปุ่มมิกออฟไว้ลองดูได้อีกซาวนึงใช่ไหมพูดขึ้นปั๊บเนี่ยเอาไว้เล่นคลีนแบบเพราะๆแทนที่เราจะไปเปลี่ยนปิกอัพใหม่ไม่ต้องนะครับผมนะต่อมาฮัมเบอร์เกอร์นะเนื้อใหญ่ๆตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ปุ่มมิกแต่ว่าเราพูดสวิตช์ขึ้นดึงขึ้นปั๊บก็ตัดเหลือซิงเกิลคอยข้างหลังซิงคอยได้อีกซาวนึงทีนี้ใช้ฮัมเบอร์เกอร์เหมือนเดิมลองดูแล้วดันปุ่มมิกขึ้นเพื่อให้ซาวมันใหญ่ขึ้นครับเนื้อออกมาเลยชัดเลยแล้วดันปุ่มนี้ด้วยดันปุ่มพุชพูขึ้นปั๊บบางคนชอบแบบซาวเทเลซาวอะไรเงี้ยก็อยากจะได้แบบนั้นครับเนี่ยแบบนี้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนทีนี้ถ้าเราไปใช้เสียงแตกนะครับอันนี้มันอาจจะล้นไงบางทีมันอาจจะล้นใช่ไหมถ้าปุ่มมิกลองเอาปรับปุ่มมิกขึ้นเดี๋ยวนะปุ่มมิกออฟเหมือนเดิมออฟลงข้างล่างโอเคตอนนี้เป็นปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์อยู่เปิดเลยฮะเปิดสุดแล้วเดี๋ยวก่อนไหมผมจะแนะนำให้ครับลองดูเล่นแล้วก็เราเอาตรงนี้มากดช็อตเวฟไม่เราค้างเสียงก่อนกดไปอ่า
นี่ยพี่เล่นในYouTube ใช่ไม่ใช่กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มนี้โอ้ต้องเราต้องตีนิ้วด้วยนั่นแหละใช่ที่มาใช้กับมันใช่ครับตายตัวเนาะใช่ครับนั่นไงนั่นไงทีนี้มาเมื่อตอนที่เราเล่นเป็นเพลงแล้วเราต้องการแบบว่าอยากที่จะให้ซาวโอเวอร์ไดรฟ์หน่อยเราลดวอลลุ่มตรงนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราลดลงอ่ะลองดูเล่นดูคือมันจะเป็นซาวแบบนี้ใช่ไหมเมื่อเวลาเราลดวอลลุ่มครับลองดีดแบบเค้นมือหน่อยนิดนึงโอเคไดรฟ์มันออกไม่เยอะยิ่งตอนนี้ใช่ไหมกดปุ่มซันไบสันไบคือปุ่มถัดมาเนี่ยอ๋อตัวนี้ถัดมาปุ๊บมันมันจะบูสต์เกนกับบูสต์ไบรท์ขึ้นมาครับตัวนี้เรียกว่าไบบูสเตอร์ไอ้ที่เวลาเล่นเรามันวีครับเห็นไหมเป็นโอเวอร์ตอนนี้ไม่ใช้มันลองดูพอกดไปปุ๊บเห็นไหมถามว่าสะใจไหมยังไม่สะใจเราหมุนวอลลุ่มสุดเลยเนี่ยมาแล้วเห็นไหมนะเหมาะกับผมมากเลยโอ้ยนั่นไงนี่ไงเห็นไหมต้องไปเหยียบเลยเป็นไงเพาะมากโอ้นะครับผมนะนี่นะต้องไปอยู่ในตัวนั้นแล้วแหละนี่แหละนี่แหละไม่ผมกำลังจะดูว่าตัวนี้มันสามารถตัดคอยได้ไหมถ้าตัดคอยได้ปุ๊บทีนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่มพุชพูลเข้าไปใส่แล้วก็มีเพิ่มไอตัวมิกซ์ปุ่มมิกซ์เข้าไปใส่แล้วก็มีช็อตเวฟซันไบส์ผมบอกว่าเนี่ยเราดูโอเห็นไหมเนี่ยตัวที่สองคืออะไรคือเฟนเดอร์แล้วก็มีทุกอย่างลงในนั้นถูกป่ะนั่นแหละก็คือเป๊ะเลยนี่แหละหลายคนเข้ามาเนี่ยจัดใส่เนี่ยเฟนเดอร์ใส่เข้าไปเถอะตรงนั้นถ้าคุณแจ็คตามงานผมเนี่ยคุณแจ็คจะรู้ว่ามันมีลูกค้าที่เขาบอกว่าโอ้ใส่แล้วมันสวยที่เขาเอาเฟนเดอร์มาใส่อ่ะแต่ไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรนะไม่เกะกะไม่อะไรเงาวบเลยเห็นไหมสวยเลยอ๋อสวัสดีครับเก็บโอ้โหสวยอ่ะครับนะชอบอ่ะชอบเดี๋ยวแล้วกลับไปเล่นนะเนี่ยต้องอยู่ในนี้แหละเนี่ยอยู่ในนี้แหละนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องตัว Fender อีกทีนึงครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัดไว้ตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าอยากให้คุณแจ็คได้ลอง TR1 เป็นครั้งแรกแล้วผมขอตัดเป็นคลิปเพื่อที่จะคุยเรื่องงานของตัว Fender ครับ